จบนะมัลลิกาชีไอทีวีเป็นสื่อซัดทิธาถือหุ้นมา17ปีไม่มีคุณสมบัติสมัครสจบนะมัลลิกาชีไอทีวีเป็นสื่อซัดทิธาถือหุ้นมา17ปีไม่มีคุณสมบัติสมัครสชีทิธาไม่ได้สำคัญมากขนาดที่ไอทีวีต้องวางแผนตั้งแต่ปี53เมื่อวันที่12มิถุนายน66ด็อกเตอร์มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขอดีตส.พรรคประชาธิปัตย์ทวีตข้อความถึงกรณีสถานีโทรทัศน์ไอทีวียังคงสถานะสื่ออยู่หรือไม่ว่าเถียงอะไรกันนักไอทีวีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอทีวีเป็นสื่อตั้งแต่การจดทะเบียนวัตถุประสงค์บริษัทสิ้นสุดกระแสความที่ตรงนี้ค่ะไม่ต้องเถียงกันหรือหาหลักฐานอะไรมาว่าไอทีวีจะกลับมาเป็นสื่ออีกหรือไม่ทิธาหรือใครที่ถือหุ้นสื่อโดยที่จะเป็นโทรทัศน์หรือจะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนวัตถุประสงค์เป็นสื่อและยังไม่ได้ปิดบริษัทต่างก็ล้วนกระทำผิดไปแล้วการโอนหุ้นออกอันนั้นเพื่ออนาคตที่ยังมาไม่ถึงปิดไม่มิดกับการกระทำที่เกิดขึ้นไปแล้วดังนั้นการจะจับโกหกนี้หรือการจะเอาผู้สื่อข่าวคนใดมาเปิดหลักฐานใดก็ไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่ถือหุ้นสื่อถืออยู่ถือแล้วถือเอง17ปีส่วนเรื่องไอทีวีเขาจะกลับมาเป็นสื่อหรือทำธุรกรรมอะไรของเขามันเป็นเรื่องที่เขาพยายามมานานแล้วตั้งแต่ปี53ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพิธาหรือผู้ใดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิธาไม่ได้สำคัญมากขนาดที่ไอทีวีต้องวางแผนตั้งแต่ปี53มั้งการถือหุ้นสื่อในบริษัทที่จดวัตถุประสงค์เป็นสื่อจึงไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครส.ส.และเมื่อเทียบกับคนของพรรคไทยพักดีก่อนหน้านี้เขามีหุ้นสื่อช่องหนึ่งเพียงแค่หนึ่งหุ้นเท่ากับ5บาทเขาก็โดนตัดสิทธิ์ไปแล้วเรียบร้อยจบเนาะ ดราม่าจะแบนแล้วแพทโพสต์คลิปลูกลั่นไม่ต้องไปแล้ววันอินเตอร์ผู้ปกครองเดือดถ้าคุยเล่นยิ่งผิดทำเสียหายดราม่าสนั่นขั้นจะแบนกันแล้วแพทณปภาโพสต์คลิปทดสอบภาษาอังกฤษลูกชายลั่นไม่ต้องไปแล้ววันอินเตอร์ผู้ปกครองเดือดงานเข้าแม่เลยจากกรณีแพทณปภาคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองโพสต์คลิปกับเรซซิ่งลูกชายพร้อมเขียนข้อความหลังจากเรียนอินเตอร์มา3ปีนี่คือสิ่งที่ได้พร้อมแคปชั่นว่าไม่ต้องไปละโรงเรียนอินเตอร์อะโดยในคลิปแพทมีการทดสอบภาษาอังกฤษลูกชายลักษณะเหมือนมีการเล่นมุกกันคำคำถามเป็นภาษาอังกฤษปาปาย่าลูกตอบว่าส้มตำแอปเปิลลูกตอบว่ามะเขือเทศออเรนลูกตอบว่าแตงโมคิวีตอบว่าไม่รู้จักแมงโก้ตอบว่าทุเรียนหรือตอบไปเรื่องอื่นจนแพทลั่นพรุ่งนี้ลาออกจากโรงเรียนเลยพอไม่ต้องเรียนแล้วอินเตอร์พอล่าสุดพบว่าเกิดปมดราม่าสนั่นขึ้นมาจนได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กับคลิปดังกล่าวของแม่แพทโดยเฉพาะกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่พอใจอาทิถ้าคุยเล่นยิ่งผิดเพราะเอาลูกใส่ชุดนอนทำให้เสียหายประเด็นนี้คงถูกเชิญมาคุยเพราะผู้ปกครองไม่พอใจผู้ปกครองอื่นที่ไม่พอใจจะแบนเขาได้เป็นต้นชมคลิปกระแตอาสยามน้อยใจดราม่าอวดรวยเปิดบ้าน100ล้านเจอแซะรวยได้ไงระวังคุกกระแตอาสยามน้อยใจดราม่าอวดรวยเปิดบ้าน100ล้านเจอแซะรวยได้ไงระวังติดคุกพอทำไมไม่ดีใจกับความสำเร็จร้องเพลงตั้งแต่5ขวบขายลิปสติกจ่ายภาษีเดือนละเป็นล้านน้อยใจจอดดราม่าอวดรวยหลังเปิดบ้านหรูราคา100ล้านบาทนักร้องสาวเซ็กซี่กระแตอาสยามที่รีวิวบ้านทุกซอกทุกมุมจากน้ำพักน้ำแรงทำงานหนักมาตั้งแต่เด็กเฉพาะห้องน้ำห้องเดียวราคา4ล้านกว่าแต่กลับเจอคอมเมนต์แซะอวดรวยได้ยังไงระวังติดคุก
โดยกระแตเปิดใจในรายการแฉมันมีดราม่าตลอดเวลาแต่ลงรูปต้องเรียกว่าคนอวดเหงื่อเนาะอวดความภาคภูมิใจเมื่อก่อนจากไม่มีบ้านอยู่กระแตเล่าต่อว่าก็น้อยใจคำว่าน้อยใจไม่ได้หมายถึงท้อแท้นะเวลาอ่านแล้วเขาไม่ยินดีกับคนที่เขาสำเร็จเหรอเวลาเราเห็นใครได้ดีซื้อบ้านซื้อรถเราก็ชมเขาเก่งจังยินดีด้วยดีใจกับเขาแต่เวลาเราลงเราไม่ได้ลงเพื่อให้รู้สึกว่าฉันรวยฉันมีบ้านมีเงินไม่มีความคิดนั้นเลยที่ลงเพราะว่าฉันทำได้แล้วฉันมีบ้านแล้วรู้ไหมว่าฉันมาจากศูนย์ติดลบฉันทำงานเหนื่อยมากๆแล้วฉันทำได้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนไม่อยากให้ทุกคนมองว่าเราอวดรวยเลยมันมีคนรวยกว่าเราเยอะมันมีคนที่ดีกว่าเราตั้งเยอะไม่อยากไปเปรียบเทียบกับใครแต่เรารู้สึกว่าประสบความสำเร็จแล้วแล้วเวลาคนมาดราม่าว่ารวยได้ไงเป็นนักร้องระวังคุกนะเสียภาษีหรือเปล่ารวยขนาดนี้ฉันไลฟ์ขายของคอเป็นเอ็นเต้นร้องทำงานทุกวันตั้งแต่5ขวบไม่ดีใจกับหนูหน่อยเหรอถามว่าน้อยใจไหมน้อยใจอ่านแล้วรู้สึกสะเทือนนะไม่ได้สะเทือนว่าสงสารตัวเองนะเอาจริงๆสงสารเขาต้องเจอกับอะไรมาเยอะแยะแน่เยอะแยะแน่กับการที่คุณมีพลังลบขนาดนี้เราก็คิดแบบนี้ไปเลยจะได้ไม่ต้องไปเครียดมดดำกล่าวเสริมที่ช่วงหลังดาราโดนรวบเยอะก็มีคนไปว่ากระแตจะโดนรวบด้วยหรือเปล่าจนนางร้องไห้ทำไมต้องเป็นหนูกระแตนางรวยมาจากการขายเครื่องสำอางกระแตเล่าต่อตรวจสอบได้ทุกอย่างฉันต้องกลัวทำไมคนชอบมาบอกว่าระวังนะเดี๋ยวโดนแน่จะกลัวอะไรหนูจ่ายภาษีบางเดือนเป็นล้านฉันช่วยชาติไม่มากก็น้อยเราร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กให้แม่เก็บตังค์ทุกบาทเป็นคนที่ไม่ค่อยสุรุ่ยสุร่ายเรื่องค่าใช้จ่ายแบรนด์เนมไม่มีเป็นคนซื้อของใหญ่ๆไปเลยซื้อบ้านซื้อที่ส่วนราคาบ้าน100ล้านเฉพาะห้องน้ำประมาณ4ล้านที่โดนดราม่าเพราะเรื่องห้องน้ำ4ล้านเราเป็นคนในวงการพูดตรงๆเราก็ต้องทำโซเชียลคอนเทนต์ให้คนติดตามทำ YouTube เห็นคนอื่นเขารีวิวบ้านเราก็อยากรีวิวบ้างพอทีนี้เรารีวิวคนก็มาว่าเราไม่ได้ทำธุรกิจพนันออนไลน์เล่นแชร์ยังไม่เป็นเลยเราขายลิปสติกที่มารายการแชร์Thank you.